ใช่ไหมเองเขาจะบอกให้รู้ว่าโทรศัพท์หรือเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีคุณถ้าเราเอามาใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องมีเวลาในการใช้แต่ถ้าใช้มากเกินไปมันก็ทำให้เรามีโทษกับจิตใจของเราเหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมบางคนเล่นแบบเกมที่เล่นโดยการไปทำร้ายคนอื่นไปไล่ฆ่าคนอื่นตามเกมที่เราเล่นแปลว่ามันมีผลกับจิตใจของเราฉะนั้นใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ให้พอดีนะเขาเรียกว่าพอเพียงนะถ้าเดี๋ยวให้ดูอีกเรื่องหนึ่งก็จะจบนี่ดูความพอดีคืออะไรนี่นะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชื่อว่าหมู่บ้านโคกีโดยนี่คือตัวอะไรตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรแมงกุจิใครเคยเห็นแมงกุจิบ้างยกมือสิโอ้โหจริงจังแมงกุจิอยู่ที่ไหนอยู่ใต้ขี้ควายใช่ไหมแมงกุจิมันมีขี้ควายเป็นอาหารเนี่ยมันกำลังกลิ้งขี้ควายไปเอาไปให้ลูกอ่อนมันนะนี่หน้าตาแมงกุจิอันนี้คืออาหารสำหรับตัวอ่อนของมันทำยังไงดีในของคลิปไปขยันมากเลยมีความเพียรมีความอุตสาหะอันนี้ขึ้นภูเขาอุตสาหะคลิปมาของเพื่อนเป็นไงใหญ่กว่าทำไมล่ะทีนี้เห็นของเพื่อนใหญ่กว่าทำไมนี่ทิ้งของตัวเองไปเลยนี่ทำไมแอบมองเพื่อนก็เหนื่อยเนาะมากินน้ำเหมือนเสียงดังดีตอนนี้ก็มาแอบมองแอบมองคืออยู่นะจ๊ะแล้วทำยังไงครับดีไหมไม่ดีนิสัยไม่ดีเลยขโมยไปแล้วเพื่อนก็เป็นไงอ่ะหวงสิใช่ไหมลงขโมยวิ่งไปแล้วเจอตัวใหม่มาอีกเป็นไงใหญ่กว่าเดิมทำยังไงล่ะทีนี้ใหญ่กว่าเดิมแล้วนี่ทิ้งไปอีกไปเอาอันใหญ่กว่า
ไม่รู้ไปอยู่บนถนนและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแต่ยินเพี้ยเป็นไงมองหน้ากันกำลังนี่เป็นไงครับจานก้อนกลมๆตอนนี้เป็นพิซซ่าแบนๆไปแล้วเป็นก้อนพิซซ่าแบนๆเป็นไงอดไหมอดเห็นไหมอดทุ่มตัวเลยจากที่เมื่อก่อนได้คนละหนึ่งก้อนแต่ด้วยความไม่ยินดีในสิ่งที่ได้ไม่พอใจในสิ่งที่มีก็คือความไม่พอเพียงนั่นแหละสุดท้ายเป็นไงไม่เหลืออะไรเลยโดนรถเหยียบจนเป็นตั้งแต่เห็นไหมนี่สอนให้รู้ว่าความยินดีในสิ่งที่ได้ความพอใจในสิ่งที่มีนั่นแหละคือความพอเพียงเรามีแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นเพราะแม่มีให้แค่ไหนเราใช้แค่นั้นนะไม่ฟุ้งเฟ้อเหอะไปตามคนอื่นเอาตามที่เรามีเราใช้เราเป็นนั่นแหละดีที่สุดนะครับก็จบการบรรยายในช่วงของลุงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหัวข้อก็คือความพอเพียงคือความยินดีในสิ่งที่ได้พอใจในสิ่งที่มีรู้จักพอประมาณในการใช้ชีวิตรู้จักพอประมาณในการเล่นนะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะการพกคืนในความโมเดียนเนี่ยก็จบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจมา